พภาพอะค่ะก็ดีใจค่ะที่อาจารย์เรียวมามอบด้วยมือตัวเองแล้วก็เซ็นด้วยมีลายเซ็นพิเศษมากค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียกว่าพี่ไม่ได้ถูกบังคับเลยโอเคก็น้องเขาน่ารักคือความสวยมันมีกันทุกคนสำหรับคนที่เป็นไอดอลของวงการบันเทิงแต่แพทมีความเป็นกันเองและมีความน่ารักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นบุคลิกพิเศษที่หาไม่ได้กับดาราทุกคน อยากให้รักษาตรงนี้ไว้ความน่ารักของเรามันยั่งยืนกว่ากันที่เป็นคนสวยประทับใจมากค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสวยอะไรขนาดนี้เลยค่ะก็รู้สึกว่ามันทั้งบ่งบอกถึงเรื่องราวแล้วก็ภาพโดยรวมก็สวยงามมากค่ะก็ประทับใจค่ะขึ้นอีกปีหนึ่งนะทั้งแพทแล้วก็โดยเป้าหมายของเราก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างวงการศิลปะและวงการบันเทิงแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับศิลปินที่เราเลือกมาเนี่ยตัวของจิตรกรเองเนี่ยก็เป็นแนวหน้าและแน่นอนนะคะสำหรับนักแสดงเองก็ต้องเป็นแนวหน้าซึ่งทั้งแพทเนี่ยระดับแบบโอ้โหเป็นนางเอกระดับต้นๆของประเทศนะคะและการที่บอกว่าดิฉันนี่มายืนอยู่ใกล้ๆดิฉันก็รู้สึกเขินเหมือนกันนะคะที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะคะดูๆนะคะเหมือนน้องอบต้นเสาต้นตะมีออกมานะคะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็น้องเป็นคนน่ารักแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะคะก็ให้ความรักแล้วก็เอ็นดูแล้วบอกว่าคือทุกปีเวลาที่เจอแพทจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะโตขึ้นแล้วความสวยเขามากขึ้นมากขึ้นจนทำให้อาจารย์แต่ละท่านมองคือมันไม่มีความรู้สึกเบื่อในการที่จะเจอทุกครั้งก็คือจะมีมุมแล้วมีเรื่องราวใหม่ๆในตัวเองเหมือนกันอย่างภาพเนี้ยที่อาจารย์มองว่านะคะปีที่แล้วก็น้องแพทก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งถูกไหมคะก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งพอตอนนี้ก็จะโตขึ้นมาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดว่านะคะทนไม่ได้ในการจะเห็นภาพต่อไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วค่ะหนูชอบเพราะว่าวันนั้นได้คุยกับอาจารย์มอเรื่องความรู้สึกหลายๆอย่างก็เหมือนช่วยกันคิดไอเดียว่าเราอยากเห็นภาพออกมาเป็นแนวไหนก็คือจะเป็นทั้ง เรื่องราวเลวร้ายหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคที่เราผ่านมาแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น เรื่องดีๆความสำเร็จต่างๆในชีวิตก็คือมันคือชีวิตจริงค่ะมันบ่งบอกถึงหลายๆด้านของตัวเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันจริงแล้วคนที่ดูก็ได้รับรู้อะค่ะถึงแม้วันนี้จะไม่ได้เจอเดี๋ยวเราก็มีโอกาสเจอและร่วมงานกันอีกค่ะก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์วาดรูปให้แล้วก็คิดถึงอาจารย์มอค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเห็นน้องได้สองรูปเลยถูกไหมใช่ค่ะเป็นไงสองรูปสองอารมณ์เลยไหมคะสองแบบเลยค่ะคนละแบบแล้วก็ชอบมากค่ะใช่ไหมชอบมากเพราะสวยคนละแบบนะเพราะครั้งนี้พอคุยกับพี่โต้งก็จะได้อีกแบบนึงคนละแบบเหมือนกันค่ะเป็นโมนาลิซาโมนาลิซาแต่ว่าจะมีความไทยค่ะใช่ก็จะคีปความเป็นตะวันออกแล้วก็ตะวันตกร่วมกันถูกต้องนะคะเนี่ยพอได้เจอน้องแพทมาหลายปีผิวกันก็สวยขึ้นทุกทีจนแบบว่าไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยค่ะถ้าอย่างไรจบแค่นี้ได้ไหมถ้าอย่างไรแล้วก็นะคะฝากนะคะเกสตาร์เชอร์ตี้ครั้งที่2ด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องแพทด้วยนะคะค่ะปีหน้าสวยขึ้นกว่านี้นะคะค่ะแล้วก็ฝากผลงานอาจารย์ทุกท่านปีนี้ด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะ